สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทรีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับศึกวันธงชัยวันนี้มุมน้ำเงิน Vivo V9 และมุมแดง Oppo F7 ต้องใช้เสียงนี้ก็เลยทีเดียว ทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับหน้าจอว้าวแหว่งหน้าจอขนาดใกล้เคียงกันนะครับ 6.2 6.3 นิ้วโดยประมาณนะฮะแถมนะครับราคายังท่ากันอีกที่ 1,990 บาทมือถือแบบนี้นะครับผมเรียกว่ามือถือครอบครัวฮะคุ้มค่าคุ้มราคาซื้อมาเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับ2รุ่นนี้แต่ใครจะเด่นใครจะดังกว่ากันด้านไหนวันนี้นะครับเรามีเจาะลึกแบบละเอียดโดยที่ไม่อวยนะฮะอะไรจริงอะไรเท็จบอกกันตรงๆ Vivo V9 นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ด้วยในส่วนของ Oppo นั้นมาพร้อมกับกล้องหลังเดียวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรตัดมาส่วนของเกมไหมครับเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ที่สุดนี่นะครับ Oppo F7 F7 นะครับมันจะลื่นอะไรขนาดนี้เลื่อนขนาดนี้นะครับ CPU GPU อะไรเดี๋ยวไปดูกันแต่ที่แน่ๆนะครับแรม4 กิกเท่ากันอันนี้คือ Vivo V9 ครับความลื่นไหลก็เรียกว่ามันก็ลื่นไหลนะฮะปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยก็ไปตามนิ้วเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกได้ว่า F7 นั้นมันลื่นแบบว้าวอ่ะอันนี้ F7 อีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะภาพนี่สวยมากเลยนะครับจอก็สวยภาพที่ตัวของ GPU รันออกมาได้ก็สวยครับมาแบบในระดับเรือธงเลยนะครับแฟร์แสงมาเต็มเอฟเฟกต์ท่อนในตัดออกมาต่างๆมาเต็มนะครับดูฮะตัวฝุ่นจากล้อที่เบลอออกมานะฮะก็มาเต็มนี่ครับผมสามารถควบคุมรถได้ลื่นไหลและดีมากๆเลยอ่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมเล่น Asphalt 8รู้สึกประทับใจซึ่งปกตินะครับความประทับใจผมมันจะอยู่กับสมาร์ทโฟนที่เป็น Samsung ซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่รอบนี้เนี่ยตัวของ F7 มาแรงจริงๆในส่วนของ V9 นะครับก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปในรอบที่แล้วนะครับ V9 เนี่ยมันก็มีความลื่นไหลดีนะครับแต่ว่า F7 มันลื่นไหลแบบระดับแบบเต็มสุดก็คือให้10อ่ะคือแบบประทับใจสุดๆในขณะที่สมาร์ทโฟน Samsung ที่ผมรีวิวบ่อยๆในบางตัวยังทำไม่ได้เลยนะฮะนี่ฮะแฟร์สางต่างๆมันก็มาอยู่นะครับมาอยู่ในระดับนึงเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่ละเอียดยิบๆขนาดตัวของ Oppo F7 นะครับในส่วนของ Asphalt 8เนี่ยบอกเลยครับว่า Oppo F7 นั้นเล่นได้ดีกว่าอยู่สักถ้าให้เทียบนะครับมันก็ระดับนึงเลยนะหรืออย่างในเกมนี้นะครับก็คือตัวของ Nova 3นะครับเกมเก่าแล้วนะฮะที่ขออนุญาตเทสจริงๆเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่เราเปิดเพจเปิด channel มาเลยนะครับอ๋อลื่นไหลสุดๆนะครับลื่นไหลดีมากของ Oppo F7 นี่นะครับหรือเป็น Tekken ก็ลื่นไหลดีมากๆเลยลื่นไหลกว่าในส่วนของ Vivo V9 อย่างแน่นอนครับแต่ในส่วนของ ROV นะครับทั้ง2รุ่นทั้ง F7 แล้วก็ V9 เนี่ยทำได้ใกล้เคียงครับแล้วก็เล่นได้ไม่ต่างกันเลยเฟรมเรทเนี่ยแช่นิ่งๆอยู่ที่ราวๆ29เฟรม30เฟรมตลอดนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเฟรมเรทนี้จะมีบั๊กอะไรหรือเปล่านะถ้าเกิดมันนิ่งแบบนี้แต่จากการเล่นจริงๆนะครับวัดตรงนั้นดีกว่าผมรู้สึกว่ามันมีความนิ่งแล้วก็ความลื่นนะครับสามารถบังคับควบคุมได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรตัวของฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามที่วิ่งเข้ามาในจอนะครับก็โอเคครับไม่ได้มีอาการวาร์ปเข้ามาแต่อย่างใดครับถือว่าสอบผ่านทั้ง2รุ่นดังนั้นแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนเอาไปเล่น ROV ตรงนี้ผมเชื่อว่าสามารถเล่นได้ในประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันและเหมือนกันครับทั้ง2รุ่นนั้นสามารถที่จะเรคคอร์ดสกรีนอัดหน้าจอเป็นวิดีโอได้ด้วยโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มแต่อย่างใดถ้าจำไม่ผิดคือกด power กับเพิ่มเสียงทางไว้นะครับแล้วก็เรคคอร์ดสกรีนไปภาพที่เห็นอยู่นี้คือ Vivo V9 นะครับหรือ V9ใครต้องการดูรีวิว V9 นะครับหรือว่า ROV V9 หาดูได้ใน channel TriPath Review ของเราเลยหรือจะเสิร์ชนะครับชื่อรุ่นนะครับตามด้วย TriPath 3Path Review หรือ3Path เฉยๆแล้วกด Enter Search ใน YouTube ก็ได้เช่นกันมันมากในส่วนของ AnTuTu Benchmark นะครับ Vivo V9 เนี่ยทำมาได้ที่ 90,000 กว่าครับ 93,000 ตีว่า 94,000 แล้วกันแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆประมาณนี้เลยในส่วน Oppo F7 นะครับทำได้สูงกว่าคืออยู่ที่เกือบ 104,000 ขาดอีก900 800กว่า900ฮะก็จะตีว่า 104,000 ก็ได้นะครับต่างกันเนี่ยถึงเกือบ 50,000 เลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมปรับแสงหน้าจอก่อนโอเคฟึบโอเคนี่รายละเอียดแบบภาพรวมนะฮะจะเห็นว่าในทุกด้านเลยครับ ต่างกันหมดเลยนะครับต่อไปในส่วนของ Geekbench 4Vivo V9 นะครับได้ออกมาที่ซิงเกิลคอร์940แล้วก็มัลติคอร์อยู่ที่ประมาณ4,500ครับ
ในส่วนของ Oppo F7 นั้น Single Core ก็สูงกว่าแล้วก็คือ 1,500 นะครับแล้วก็ Multi Core เนี่ยซัดไปถึง 5,800 เลยทีเดียวในส่วนถัดมานะครับตัวหน้าจอเราลองดูหน้าจอกันก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นปรับกล้องผมลงนะฮะถ้าฉากรอบๆอาจจะมืดนะครับเดี๋ยวปรับสุดเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองเข้าตัว Facebook ดูครับที่เป็นแอปเดียวกันภาพเดียวกันเลยนี่นะครับก็จะเห็นว่าหน้าจอของถ้าดูในกล้องแล้วนะครับตัวหน้าจอฝั่งของ V7 เนี่ยเดี๋ยวนะใช่ไหมV7 เนี่ยอาจจะดูขาวกว่านะครับแต่ในส่วนของตัวนี้เนี่ยอาจจะดูอมเหลืองๆนิดๆแต่ภาพจริงที่ผมเห็นนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะออกขาวสะอาดก็คือ V9 เนี่ยจะออกขาวสะอาดกว่าอมชมพูนิดๆนะฮะในส่วนตัวนี้เนี่ยจะออกตัว V7 นะครับตัว F7 F7 เนี่ยจะออกขาวออกอมเขียวๆนิดๆนะครับเซสชั่นต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องเสียงกันบ้างว่าเสียงนั้นเป็นอย่างไรขอว่าเป็นแนวนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถรับเสียงได้เต็มๆนะครับโดยที่เราจะใช้วิธีเข้า YouTube เป็นคลิปหัวเว่ยนี้แล้วกันนะฮะจัดเต็มความสนุกให้สุดๆกับไลฟ์สไตล์บันส์ในแบบคุณโอเคเมื่อกี้นะฮะจะเห็นอยู่ว่ากราฟเสียงมันขึ้นไปราวๆสัก70กว่านะครับพีคๆแล้วก็มี80อยู่ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าอันนี้จะพีคแบบไหนบ้างอันนี้คือ Vivo นะครับ V9 หรือ V9 นั่นเองจัดเต็มความสนุกให้สุดๆกับไลฟ์สไตล์บันส์ในแบบคุณก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าตัวของ Oppo F7 นั้นมีลำโพงที่ดังกว่าอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวอันนี้เราไม่ลองดูกราฟนะเราลองมาเอาไว้หน้ากล้องแล้วเพลย์เลยนะครับนี่อันนี้ครับ V9 V9 นะครับต่อไป F7 F7 จัดเต็มความสนุกให้สุดๆกับไลฟ์สไตล์มันในแบบคุณก็เป็นที่ชัดเจนครับไม่ต้องดูกราฟดูตัวของเดซิเบลเมื่อกี้นะครับก็อย่างชัดเจนเลยว่าตัวของ F7 นะครับดังกว่าในส่วนเรื่องกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือตัวของ Oppo F7 นะครับผมจะปรับในส่วนของ HDR เนี่ยเป็นออนนะครับแล้วก็น้ำนี่ก็คือเบอร์หลังเปิดไว้นะครับอันนี้ Super Vivid เอาเปิดไว้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอะไรที่มันเปิดได้เปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Beauty เนี่ยมีทั้งหมด6เบอร์เราก็จะเปิดไว้ตรงกลางครับคือเบอร์3แล้วเดี๋ยวผมลองถ่ายรูปดูเป็นอย่างไรโอเคนี่นะฮะไม่ได้เซตผมไม่ได้ล้างหน้าอะไรเลยนะครับเพิ่งกลับมาจากข้างนอกก็จะได้ความเนียนประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของ F7 เห็นไหมฮะว่าจอคงนั้นก็สามารถแสดงได้หมดแบบนี้จริงๆต่อไปในส่วนของ V9 นะครับหรือ V9 ต้องมี Face Beauty ด้วยนี่นะครับ Beauty มีทั้งหมด6เบอร์เช่นกันเปิดเป็นเบอร์3นะครับ HDR เป็น on ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งเหรองั้นเอาเป็น Portrait Bokeh ครับแล้วก็ตัวของBeauty นะครับเป็นเบอร์3นะครับแล้วเดี๋ยวเราเลือก AI อีกครั้งนึงดีกว่าโอเคและภาพที่2นะครับจะเป็น AIโอเคนี่นะฮะอันนี้คือภาพที่ได้จากในส่วนของ Vivo V9 นะครับเดี๋ยวผมลดแสงจอนิดหนึ่งก็จะได้หน้าออกมาประมาณนี้ฮะจะเห็นว่าริ้วรอยผมนะฮะแบบตรงตาเนี่ยตัวของV9 ตัวนี้นะครับจะยังเก็บได้ไม่ดีเท่าในส่วนของ Oppo F7 นะครับ F7 เนี่ยจะเก็บตรงนี้ได้ดูเนียนกว่าแต่ก็ยังไม่ดูหลอกอันนี้เมื่อกี้ AI นะครับพูดผิดอันนี้เบอร์3เบอร์3ก็จะดูเก็บได้เนียนกว่าเล็กน้อยครับซึ่งสรุปแล้วดูภาพรวมก็ประมาณนี้ฮะใกล้เคียงกันนะครับเบอร์3อาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับ Oppo นะครับ Oppo F7 เนี่ยที่เป็นเบอร์3เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับเฟซกล้องหน้าเหมือนกันเฟซBeauty เหมือนกันมาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวของ Beauty 2.0 นะครับ AI Beauty 2.0 จะเห็นว่าตัวสีเสื้อผมเนี่ยสดกว่าเยอะเลยนะครับดูมีเป็นสีสันที่เป็นแบบดูดีนะฮะดูเป็นโป
แป้นขึ้นมาเชียร์แต่จริงๆแล้วสีเสื้อจริงอ่ะมันจะสดกว่าตัวของตัวสีด้านซ้ายนี้นิดหน่อยนะครับมันจะไม่ได้แป้นขนาดนี้ในส่วนหน้าผมเนี่ยจะเห็นว่าปากนะฮะในส่วนของ AI Beauty 2.0 จาก Oppo เนี่ยทำให้ปากผมแดงขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่ได้มีการแต่งหน้าทาปากอย่างใดนะตัวแอปจัดการให้เรียบร้อยทั้งหมดคิ้วคิ้วก็เหมือนกันนะครับริ้วรอยบนใบหน้าของ Vivo นะครับของ Oppo จะสว่างกว่าเล็กน้อยครับดังนั้นแล้วเนี่ยช็อตนี้นะครับเราจะให้ Oppo ชนะไปแต่ถ้าเกิดใครต้องการความเรียวกว่านะฮะก็แบบไม่อยากให้แบบสีมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พี่ขอสีจริงๆนะครับขอภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่าผมคิดว่าตัวของ Vivo V9 จะทำตรงนี้ได้ดีกว่าครับก็เลือกกันดูครับชอบความที่มันเป็นเรียวนะครับหรือว่าชอบภาพที่แบบแต่งแบบเยอะๆเลยแล้วเราไม่ต้องไปแต่งสีแต่งอะไรเพิ่มแล้วจบก็จะเป็น Oppo ครับในส่วนของรอบตัวเครื่องนะครับทั้งคู่เนี่ยกดเป็นปุ่มโฮมตรงนี้อยู่เหมือนกันทั้งคู่นะครับใช้งานเหมือนกันเป๊ะเลยขอบจอด้านบนที่เว้าแหว่งนะครับก็เว้าแหว่งพอๆกันเลยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่นัยสำคัญอะไรความโค้งมนของขอบจอก็เช่นกันทั้งคู่แถมซิลิโคนมาให้เรียบร้อยนะครับ TPU ตัวนี้ในด้านกายภาพแล้วนะครับตัวของ Vivo เนี่ยมาพร้อมกับปุ่มเพิ่มลดเสียงกับปุ่ม power ที่อยู่ฝั่งเดียวกันซึ่งบางแบรนด์เนี่ยเป็นปัญหานะครับแต่สำหรับ Vivo เนี่ยผมว่าก็โอเคเลยเพราะว่าคุณสามารถที่จะ snap หน้าจอได้นะครับโดยการเอานิ้วโป้งเนี่ยยีคือกด2ปุ่มเนี่ยพร้อมกันแบบนี้ได้เห็นไหมฮะนั่นก็แปลว่ามือเดียวเนี่ยผมสามารถกดแบบนี้ได้ในขณะที่บางแบรนด์นะครับมันต้องกดปุ่มแบบข้างบนนี้ก็คือปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงกับ power ถึงจะแคปจอได้คุณไม่สามารถใช้มือเดียวแคปได้เลยยกเว้นจะเล่นท่าพิสดารแบบนี้นะฮะก็ทำได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยปุ่มเพิ่มและลดเสียงอยู่ฝั่งเดียวกับ power อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โอเคด้านหลังเองนะครับจะมาพร้อมกับกล้องคู่นะครับ2ตัวซึ่งเข้าใจว่าไม่สามารถที่เอามาถ่ายซูมได้นะครับเอามาถ่ายที่เป็นแบบ portrait หน้าชัดหลังเบอร์เท่านั้นแล้วก็ finger scan จะอยู่ตรงนี้นะครับระยะสแกนผมจะจับอย่างนี้นะคือเอานิ้วก้อยรองไว้ใต้เครื่องนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้แตะเข้าไปโชะขาดไปนิดนึงฮะอ่ะผมขอจับท่านี้นะครับเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการวัดให้เหมือนกันนะครับโชนี่ฮะขาดไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณจับแบบปกติขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะสแกนได้อย่างพอดีในส่วนของ Vivo นะครับOppo ครับ F7 เคสนี่คุมมาเยอะมากจริงๆอ้ออีกอย่างนึงครับทั้งคู่เนี่ยติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปติดเพิ่มก็ได้โอเคนี่นะครับปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยปุ่ม power จะอยู่ฝั่งปกติครับฝั่งขวาของตัวเครื่องแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงก็อยู่ฝั่งซ้ายซึ่งแน่นอนครับมันก็สามารถที่จะทำให้คุณสามารถแคปจอมือเดียวได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ทั้งคู่นะครับยังสามารถเรคคอร์ดสกรีนได้ในตัวเลยโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มแต่อย่างใดในส่วนของ Oppo กล้องหลังจะเป็นกล้องเดี่ยวนะครับแล้วก็ finger scan อยู่ตรงนี้ลองเอานิ้วโป้งเอานิ้วก้อยวางใต้เครื่องนะครับแล้วลองสแกนดูจึงขาดไปเยอะกว่าเยอะพอสมควรเลยครับแต่ถ้าในระดับปกตินะครับถือประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าเกือบจะได้ฮะเอื้อมนิดหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วการสแกนหลังเครื่องตรงนี้นะครับ Vivo V9 ทำได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งคู่เนี่ยรองรับเทคโนโลยีที่เป็น Face Unlock ด้วยนะครับสามารถใช้กล้องหน้าของทั้ง2รุ่นเนี่ยปลดล็อกตัวเครื่องได้ด้วยใครที่ไม่อยากใช้ finger scan นะครับใช้ตัว face unlock เนี่ยก็ได้เช่นกันแต่บางสถานการณ์นะครับเช่นตอนมืดๆเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยก็ต้องใช้ finger scan แทนทดแทนแล้วกันโอเคการจับถือตัวเครื่องนะครับความรู้สึกของ Oppo F7 นะครับจะให้ความรู้สึกที่เป็นเหลี่ยมๆฮะรู้สึกเครื่องเนี่ยขอบข้างๆเนี่ยจะมนนะครับแล้วก็เป็นเหลี่ยมๆฝาหลังเรียบความรู้สึกประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกระจกเอาความรู้สึกก่อนนะคือมันเหมือนเราจับกระจกหรือจับเป็นอะไรใสๆลื่นๆแบบนั้นนะครับในส่วนของ Vivo V9 นะครับจะมีความรู้สึกว่ามันมีความบางกว่านะครับไม่รู้สึกหนาเท่ากับในส่วนของ Oppo F7 ตัวขอบนะครับจะรู้สึกว่าตัวขอบนั้นบางเฉียบเลยทีเดียวความรู้สึกในการจับนะครับแล้วก็ในส่วนฝาหลังเนี่ยถ้าจับเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเหมือนอะไรโค้งๆสักอย่างนะฮะเหมือนเป็นโลหะเหมือนเป็นพลาสติกอะไรทำนองนั้นนะครับมันจะไม่รู้สึกเป็นกระจกซึ่งมันก็ไม่ใช่กระจกจริงๆนะฮะความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นเลยลื่นๆในส่วนฝาหลังนะครับสีเนี่ยที่ได้มา Vivo นี่คือสีดำนะครับ Vivo V9 ขออนุญาตไม่เช็ดรอยนิ้วมือนะครับเพื่อให้เห็นรอยนิ้วมือจริงๆว่าเป็นอย่างไรสภาพจริงๆคือสวยครับแต่ว่ารอยนิ้วมือก็จะเยอะประมาณนี้เลย
ตาที่ผมเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนะครับมันก็เห็นประมาณนี้ฮะเนี่ยครับก็คือเห็นชัดในบางมุมนะครับถ้าแสงตกแต่ถ้าเกิดไม่นั้นก็ไม่ชัดใส่เคสก็จบในส่วนของ Oppo นะครับ Oppo เนี่ยจะเห็นว่ารอยนิ้วมือบนเครื่องเนี่ยมันจะติดไม่เยอะเท่ากับสำหรับ Vivo V9 นะครับจะติดน้อยกว่าและบางส่วนที่แบบว่าจับไม่ค่อยถึงจริงๆเนี่ยคือตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ารอยนิ้วมือน้อยกว่าเยอะแต่ Oppo เนี่ยมันจะมีความเป็นกระจกมากกว่านะครับคือเวลาคุณมองด้านหลังที่เป็นสีเงินนะมันจะรู้สึกเหมือนแผ่นซีดีฮะคุณเคยดูเคยเห็นแผ่นซีดีไหมครับแผ่นดีวีดีอย่างนั้นฮะถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นสีแดงนะครับมันจะดูแล้วบอกไม่ถูกคล้ายๆกระจกมากกว่านะครับก็แล้วแต่คนชอบครับตรงนี้หรือถ้าใครจะได้จะไปซื้อสีที่เป็นดำไดมอนด์นะครับก็จะมีการเซาะเหลี่ยมที่เป็นเหมือนเหลี่ยมไดมอนด์อย่างนั้นนะครับเป็นลายไดมอนด์เพิ่มขึ้นมาก็ดูสวยดีอันนี้ก็อยู่ที่เลือกกันครับ vivo จะมนกว่านะครับหลังเต่าๆนิดๆคล้ายๆกับ iPod Touch รุ่นแรกนะฮะความรู้สึกในการจับนะครับในส่วนของOppo F7 นะครับจะเหลี่ยมกว่านะฮะเหลี่ยมกว่าตัดกว่าขอบโค้งกว่าจับแล้วรู้สึกบึกบึนกว่าอันนี้จับแล้วรู้สึกมีความอ่อนช้อยมากกว่าความสูงก็เรียกว่าพอๆกันเลยในส่วนลูกเล่นอื่นๆนะครับเช่นการแบ่งหน้าจอเล่นหรือว่าการโคลนแอปเล่น Facebook เล่น LINE 2 account ได้พร้อมกันเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำได้ทั้งคู่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูในรายละเอียดปลีกย่อยนิดนึงว่าแอปพลิเคชันที่คุณต้องการนั้นสามารถทำได้หรือเปล่าซึ่งผมก็คงไม่ได้เทสให้ทั้งหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรบกวนไปลองที่หน้าช็อปหรือที่ร้านดูนะครับว่าแอปพลิเคชันที่คุณต้องการนั้นสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะจากที่ลองนะครับก็ไม่ได้ทำได้ทุกแอปพลิเคชันยังไงก็ต้องฝากตรงนี้ด้วยครับทั้งคู่นี้นะครับถามว่าเลือกอะไรดีคงตอบได้ยากมากเลยแต่ทั้งหมดที่ทำไปให้คุณเนี่ยผมได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่มีว่าเข้าข้างฝ่ายไหนหรือรับเงินฝ่ายไหนแต่อย่างใดนะครับคุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยครับรับประกันว่าถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วพอใจตัวไหนมากกว่านะครับเลือกเลยฮะไม่ผิดหวังในส่วนราคาที่เปิดมาก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วแหละของปี2018ในครึ่งปีแรกเนี่ย 11,000 บาทมีทอนพร้อมของแถมอีกมากมายนะครับตัวเค้กก็ใส่มาแล้วตัวฟิล์มก็ติดมาเรียบร้อยแล้วซื้อปุ๊บสั่งออนไลน์ยังได้เลยพร้อมใช้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของภาพนิ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่าฝากไปดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ tripadreview.com นะครับเรามีในส่วนของ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ด้วยอย่างไรฝากติดตามกันด้วยครับคลิปรีวิวรุ่นอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะครับรีวิวรุ่นไหนน่าสนใจมั่งหรืออยากดูรีวิวรุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่ tripadreview หรือ3padreview.com เลยวันนี้ผมพัชจาก tripadreview ลาไปก่อนฝากไลค์แชร์ Subscribe Channel Facebook เว็บไซต์ของเราด้วยสวัสดีครับ